กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเซมิออโต้เลยโทเกมมิ่งพบกับเกม Gran Turismo 4นะครับเข้าเกมมันได้เลยทางนี้นะครับก็มาในแข่ง Beginner Event นะครับก็จะมาต่อกับคราวที่แล้วครับกับ Sunday ครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการแข่งตามชนิดของรถนะครับก็จะมีหมวดขับเคลื่อนล้อหน้า FF FR นะครับ Four Wheel Drive หรือว่า MR นะครับเครื่องวางกลางอันนี้เป็นรถเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเปิดประทุนนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแข่งรถกระบะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะแข่งในหมวดรถ FF นะครับหรือรถขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองก็เข้าสู่สนามการแข่งขันได้เลยนะครับไปกันเลยมาที่สนามแรกนะครับ Midfield Raceway รถที่ใช้ในครั้งนี้นะครับใช้รถ Honda Civic EK นะครับแบบเดียวกับในแข่ง Sunday Cup นะการแข่งขันก็จะแบบเดิมนะครับก็วิ่งให้ได้ที่1นะครับเข้าเส้นชัยให้เป็นผู้ชนะครับก็จะได้เหรียญทองแล้วก็เงินรางวัลก็ค่อยๆวิ่งไปนะครับใกล้แซงรถพุ่งน้ำแล้วโอ้โหจากแรงไปหน่อยนะครับรถหลุดลงขอบทางครับครั้งนี้นี่กระทบกระทั่งกันพอสมควรแล้วนะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับก่อนเข้าเส้นชัยคราวนี้ก็ซัดยาวๆแล้วครับอีกนิดเดียวเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเงินรางวัล 1,500 นะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนนะครับแล้วก็ไปสนามถัดไปเลยครับ
ี่มาสนามนี้เลยออกสตาร์ทไปแล้วนะครับดูเหมือนจะเรื่อยๆเฉยมีแอบลัดสนามด้วยหน่อยนะครับเมื่อกี้เข้าโค้งพลาดครับเลยทำให้คันหลังมาแซงขึ้นมาผมจะโดนแซงอีกคันนึงแล้วท่าทางนะสนามนี้ถ้าจะไม่ง่ายจะแล้วอ้าวนี้ก็ไล่จี้ยายจะแซงได้แล้วนะครับแต่มันหาจังหวะยากเหลือเกินครับนี่ครับทางตรงแซงได้แล้วนี่เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับอย่างนี้นะครับโค้งสุดท้ายแล้วเข้าเส้นชัยอย่างนี้ก็ยิงตรงยาวๆครับตอนนี้เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วคันหลังตามมาไม่ไกลเท่าไหร่ครับทางนี้พร้อมกับเงินรางวัล 1,500 อีกตามเคยแล้วก็ไปแข่งสนามถัดไปเลยครับมาที่สนามฮ่องกงนะแถมเป็นรีเวิร์สด้วยนะครับธรรมดาก็จะยากอยู่แล้วเอาสตาร์ทแล้วนะครับถึงบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ผ
ผมเองก็ไม่คุ้นเคยกับสนามนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นรีเวิร์สนะครับคือวิ่งสวนทางกับสนามปกตินะครับพวกลายพวกเอาโค้งอะไรต่างๆอาจจะมีความแตกต่างเลยแต่มันเป็นที่อะไรนะเกียร์มันไม่ยอมลดแล้วก็ที่ผมเล่นนี้นะครับปรับเป็นโหมดออโต้นะไม่ได้ปรับเป็นแมนนวลเนื่องจากผู้เล่นก็คือผมเนี่ยยังไม่ชินนะครับปกติก็แย่พออยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเกียร์มันไม่ยอมลดนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะใครโค้งไปครับต้องรีบยิงรอบสุดท้ายแล้วโดยนี่พลาดไปเลยครับมีเวลาแก้ตัวน้อยนะครับทำให้ดีที่สุดครับแบบพอๆครับอันนี้ก็ต้องสู่โค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เตรียมเข้าเส้นชัยนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเข้าเส้นชัยคันหลังเราตามอยู่ประมาณ3วินะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัล 1,500 นะครับอีกตามเคยเราก็ไปแข่งสนามถัดไปได้เลยครับมาที่สนามแกวอลเลย์เริ่มแข่งกันได้เลยอันนี้ออกตัวจากจุดสตาร์ทนะออกสตาร์ทไปแล้วนะครับรู้สึกว่ารถคันนี้จะชงออกตัวอาจจะเสียเปรียบรถคู่แข่งนะครับไม่ผลสักทีอ
หลุดโค้งครับเราสนามนี้ผมยังไม่ค่อยชินกับสนามเท่าไหร่ครับบางทีเบรกก็มีการหลุดโค้งบ้างครับยังจับจังหวะจุดเบรกยังไม่ได้โค้งนี้อาจจะไม่ต้องเบรกเลยก็ได้ครับเบรกทางนั้นครับสังกัดดีนะครับปลอดภัยไว้ก่อนผ่านไปแล้วครับรอบแรกนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายเกือบหลุดแล้วนะครับถ้าเบรกช้าวันนี้นี่ได้กินซ้ายแน่นอนครับนี่ครับหลุดอีกแล้วนะใช้ความเร็วไม่ถูกนะโค้งก็คือและเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก่อนเข้าเส้นชัยสัตว์ยาวๆครับตอนนี้เส้นชัยอยู่แค่เอื้อมแน่นอนหน่อยครับเข้าเส้นชัยไปเรื่อยไปแล้วนะครับพลังตามเราอยู่ประมาณ2วินะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลเก็บสะสมไว้นะครับไปที่สนามถัดไปเลยแล้วก็มาสนามสุดท้ายนะครับตอนนี้จะได้ครบชาเลนจ์สักทีนะครับ
็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนะครับอันนี้เข้าเส้นชัยเรียบร้อยไปแล้วครับสนามสุดท้ายชั้นหลังตามอยู่ประมาณวิเศษนะครับได้รับเงินรางวัล 1,500 แล้วก็จบชาเลนจ์นี้นะครับได้รับรางวัลเป็น Mazda 6 Concept ปี 01 นะครับหน้าตาคุ้นๆเหมือน Mazda 3ที่ขายในบ้านเราเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งในรุ่นกับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe Channel เพื่อติดตามตอนต่อไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ